สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวกับแฟนๆข่าวสดเลยจ้าได้ค่ะเซเนาะสวัสดีค่ะพวกเราเซ16สวัสดีค่ะเอเซ16ค่ะสวัสดีค่ะพาวเซ16ค่ะม่านมุกเซ16ค่ะนิ้งเซ16ค่ะสัญญาเซ16ค่ะเย้วันนี้เรียกว่าอาจจะไม่ได้มาครบทีมค่ะแต่ก็มาเป็นตัวแทนมาแจกความสดใสให้กับแฟนๆพร้อมซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่าโอไฮโอสวัสดีเป็นไงบ้างคะสำหรับซิงเกิลนี้ค่ะสำหรับซิงเกิลนี้นะคะก็เป็นซิงเกิลพิเศษของพวกเราเซ็กซี่นะคะซึ่งเป็นซิงเกิลที่พวกเราเนี่ยอยากจะทำมาเป็นของขวัญให้กับแฟนๆของพวกเรานะคะรวมถึงทุกๆคนที่อยู่ในประเทศไทยเลยนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังเพลงของพวกเราแล้วอยากที่จะออกมาเต้นอยากที่จะออกมาสนุกสนานมีความสุขไปด้วยกันนะคะแล้วก็รวมถึงเพลงนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีความพิเศษต่างๆมากมายเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีโอกาสได้รับเกียรติในการร่วมทำงานกับพี่ๆศิลปินต่างๆที่มีชื่อดังมากมายเลยนะคะก็อย่างเช่นดนตรีเนี่ยเราได้พี่สมเกียรติมิตรศรีนะคะเป็นคนที่มาทำดนตรีให้ด้วยซึ่งก็จะมีการนำเอาความเป็นไทยเนี่ยเข้ามาผสมผสานในดนตรีด้วยไม่ว่าจะเป็นเสียงกลองยาวเสียงค้องเสียงโหย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 ฮิ้วก็จะเข้ามาอยู่ใน MV ของเราด้วยนะคะรวมถึงมีพี่บอยไตรนะคะเป็นคนที่แต่งเนื้อร้องให้กับพวกเราด้วยค่ะแล้วก็มีพี่นพพรชำนีนะคะเป็นคนที่ควบคุมการอัดเสียงให้กับเรารวมถึงพี่บอยกฤษยพงษ์แล้วก็พี่วิมนะคะเป็นคนที่ดูแลพวกเราอยู่แล้วด้วยก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเราได้ทำงานกับพี่ๆมืออาชีพที่แบบเป็นตำนานจริงๆค่ะต้องขอบคุณมากที่เอ็นดูพวกเรานะคะใช่ค่ะก็ซิงเกิลนี้ก็จะผสมผสานความเป็นไทยเข้ามาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวเพลงท่าเต้นหรือว่าภาพลักษณ์ที่ออกมาด้วยใช่ไหมคะน้องพราวใช่ค่ะพี่มุกเป็นไงคะชุดเป็นไงบ้างอ๋อชุดนะคะแล้วก็จะมีอยู่2ชุดนะคะก็จะเป็นชุดแรกก็จะเป็นชุดนี้เป็นชุดเรียกว่าชุดโอไฮโอนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีอีกชุดนึงเป็นชุดที่มีสบายเฉียงแล้วที่มีรายละเอียดเป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของแต่ละภาคนะคะแล้วก็ชุดเนี่ยเราก็จะทำมาจากผ้าขาวม้าแล้วก็ผ้าม้าห่มด้วยค่ะใช่ค่ะก็ใช่แล้วใช่ค่ะต้องบอกพอมี2ชุดเนาะก็ชุดแรกก็จะให้ความรู้สึกที่สดใสนะคะส่วนชุด2ก็จะมีความเท่ๆหน่อยแล้วตรงสบายเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของแต่ละภาคเลย4ภาคของประเทศไทยด้วยกันเลยค่ะเป็นไงบ้างคะพวกเรามีส่วนร่วมยังไงบ้างได้ร่วมงานกับค่ะมีฝีมือกันทั้งนั้นก็อย่างเช่นท่าเต้นค่ะพวกเราก็มีช่วยกันคิดอย่างท่าท่อนฮุกท่าหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งหัวใจมาทุกคนก็จะดีไซน์ว่าจะทำท่าหัวใจยังไงดีนะหรือท่าอื่นๆก็พยายามช่วยกันคิดให้มันง่ายค่ะแล้วก็ให้มันยูนิคไม่เหมือนใครแล้วก็ทุกคนเต้นตามได้แน่นอนค่ะท่าเต้นก็มีฟอนต์รำอะไรด้วยมีความเป็นไทยใช่ค่ะอย่างท่อนก่อนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีแบบเซิงมีรำอะไรอย่างนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนสนุกกับท่อนนั้นด้วยต้องบอกว่าท่อนนั้นเนี่ยพวกเรามาครบทุกภาคเลยไม่ว่าจะเป็นเซิงไม่ว่าจะเป็นรำจะเป็นฟอนเรามากันหมดทุกภาคเลยจริงๆอย่างเลยก็เรียกว่าท่ารำท่าเต้นก็แบบสนุกสนานต้อนรับในช่วงปีใหม่ด้วยเนาะใช่ค่ะเป็นช่วงเทศกาลด้วยอยากให้ทุกคนเอาเพลงของเราไปเปิดในเทศกาลกันได้เยอะๆเลยค่ะปล่อยไปแล้วยังคะปล่อยแล้วค่ะพี่เอ๋สำหรับเพลงโอไฮโอสวัสดีนะคะตอนนี้นะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูได้แล้วค่ะในช่องทาง YouTube Channel Sweet 16นะคะก็ตอนนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าพอเราออกไปแล้วเนี่ยทุกคนจะให้การตอบรับที่แบบว่าน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยน่าสนใจนะชุดด้วยความที่เอ้ยเบอร์ก็น่ารักจังเลยนะอันนี้พูดเองค่ะแล้วก็บอกว่าเอ้ยชุดน่ารักสดใสค่ะเพราะปกติเราจะเป็นยูนิฟอร์มที่แบบเหมือนกันแล้วก็จะมีแบบว่าเอ้ยโซยซิกทีนเนี่ยมีมาแบบนี้ได้หรอครั้งหน้าถ้าไปเชียร์เนี่ยขอกองยาวไว้ด้วยนะกันนะอะไรพวกนี้แล้วก็มีครั้งหนึ่งที่เราได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่แห่งหนึ่งนะคะเมื่อล่าสุดเนี่ยค่ะก็แบบทุกคนก็แบบนอกจากยิงมิกซ์ซึ่งเป็นปกติของวงเราอยู่แล้วนะคะก็ยังมีฟ้อนรำรำกันอยู่หน้าเวทีตกใจมากๆเลยหันไปเอ๊ะคือบางทีก็แบบเห็นแบบทุกคนน่ารักแบบว่าแบบสนุกสนานจนเราตกใจแล้วเต้นผิดเลย คือแบบเอ้ยมันแบบมันประทับใจอะค่ะแบบเอ้ยน่ารักอย่างนี้ใช่ค่ะก็ไปดูกันได้นะคะสำหรับ MV นะคะถ้าใครอยากจะเห็นชุดสบายว่าเป็นยังไงก็ YouTube Channel Sweet 16ค่ะเสียดายนะวันนี้ไม่ได้ใส่สบายมาด้วยใช่ค่ะที่จริงเราก็แยกร่างใส่2ชุดไม่ได้นะแต่ว่าอาจจะมีครั้งหน้าที่อาจจะใส่ชุดสบายมานะคะการทำงานเป็นไงบ้างคะซ้อมกันนานไหมพวกเราแบบกว่าจะแบบพร้อมเพียงลงตัวที่จริงการซ้อมของพวกเราเวลาก็ไม่ได้นานมากค่ะก็เดือน2เดือนค่ะที่จริง
ด้วยความที่เราต้องปรับตัวเยอะมากค่ะก็ที่จริงถ้าเต้นไม่ได้ยากมากแต่ว่าการที่เราต้องปรับตัวเพราะว่าดนตรีบางทีก็จะมีการปรับจังหวะแล้วก็มีการปรับท่ารำอะไรอย่างเงี้ยว่าจะเอาท่ารำไหนมาใส่จะมาฟ้อนตรงไหนจะมาเซิร์งตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะรวมถึงการทำท่อนฮุกให้ง่ายเพื่อให้มีคนเต้นตามได้แล้วก็ยังคงความเป็นสวีทก็คือการเต้นที่สดใสน่ารักแล้วก็การที่มีความเต้นแข็งแรงมาผสมประสานด้วยค่ะแล้วนอกจากนั้นไม่พอนะคะพวกเราก็มีการซ้อมที่จริงเพลงนี้เราเตรียมตัวกันนานอยู่พอควรนะคะก็เพลงนี้ถึงเราจะซ้อมเต้นกันประมาณเดือนถึง2เดือนเนี่ยแต่ว่าที่จริงเราก็มีการเตรียมเพลงนี้มา 5-6 เดือนแล้วค่ะก็มีการซ้อมมาบ้างคลอๆอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าซ้อมจริงจังก็ประมาณเดือน2เดือนค่ะพูดขนาดนี้เราอยากหน้าเลยค่ะก็เป็นการหน้าเลยค่ะเป็นการร้องท่อนฮุกนะคะแถมท่อนแรปได้ด้วยกันนะคะอ่ะเซโนโอไฮโอสวัสดียิ้มหน่อยสิจ๊ะฟังสิว่าในเพลงนี้ส่งหัวใจมาโอไฮโอสวัสดีเธออยู่ที่ไหนอยากให้เธอได้รู้ว่าฉันนั้นรออยู่ออกมาจะมาพบกันส่งสัญญาณดูหัวใจให้เจอแทนคำว่ารักไปค่ะตะตอนย้อนไปถึงสุดแคว้นถึงแดนเหนือของประเทศบุกตะลุยเลี้ยวไปอีสานขับขานทุกๆอาณาเขตต้องถึงภาคกลางตะวันออกม่วนแท้เลยอย่าให้เซ่ตะวันตกถึงภาคใต้จังหวัดทั้ง77รวมความฝันและทุกหัวใจฝากไว้ที่อย่างเหนือทุกเป๊กรวมความฝันและทุกหัวใจ Go Go Sweat เย้เรียกว่าน่ารักมากเป็นอีกสีสันหนึ่งของวงการซิทีนค่ะเป็นไงบ้างคะพอเราได้ปล่อยเพลงนี้ออกไปรู้สึกหายเหนื่อยไหมกับฟีดแบ็กที่แฟนๆได้เห็นในสีสันหนึ่งของเราหายเหนื่อยมากค่ะต้องบอกว่าเราเองก็ตั้งใจทำงานในทุกๆซิงเกิลให้ออกมาดีที่สุดนะคะก็บอกเลยว่าพวกเราพยายามกันมากจริงๆทางเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการเต้นด้วยค่ะพอแฟนๆให้การตอบรับที่ดีเนี่ยก็รู้สึกชื่นใจมากแล้วก็หายเหนื่อยมากจริงๆก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ยังไงขอฝากคนที่อาจจะยังไม่รู้จักสเปซิทีนยังไงก็ไปเปิดฟังเพลงของพวกเรากันได้นะคะและคุณจะได้รับความสดใสร่าเริงกับความสนุกสนานอย่างแน่นอนค่ะเย้อ่ะปิดท้ายฝากย้ำอีกนิดนึงค่ะก็ซิงเกิลโอไฮโอสวัสดีค่ะอ๋อใช่ค่ะเป็นชาวดอยค่ะแต่ว่าผสมทุกภาคจริงๆก็รวมกันทุกภาคใช่ค่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากซิงเกิลใหม่ของพวกเราด้วยนะคะชื่อว่าโอไฮโอสวัสดีค่ะก็ฟังได้ทุกช่องทางของโซเชียลแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ MV นะคะฟังได้ทาง YouTube Sweat 16ค่ะแล้วก็ติดตามผลงานของพวกเราได้ที่เพจ16นะคะทุกช่องทางของโซเชียลค่ะพิมพ์คำว่า Sweat 16 S W E A T ตามด้วยเลข16นะคะยังไงก็ขอฝากพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะเย้วันนี้ต้องขอบคุณสาวๆมากเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ